แพ็คนี้ตอนแรกตั้งเป้าไว้ที่ 1,000 ถึง 2,000 ทองไม่เกินนี้นะครับตอนนี้ดูปลาเข้าไปดั้งคุกกี้แลนด์ช็อปรับเติมเกมอีฟุตบอลและเกมอื่นๆอีกมากมายถูกกว่าเติมเองเติมไวสายฟ้าแลบต้องที่คุกกี้แลนด์ช็อปให้บริการ9โมงเช้าถึงตีหนึ่งสนใจคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปครับสวัสดีครับทุกคนครับงบบานปลายทุกคน แพ็คนี้ตอนแรกตั้งเป้าไว้ที่ 1,000 ถึง 2,000 ทองไม่เกินนี้นะครับตอนนี้ดูเมื่อคืนผมเปิดแย่ไปอีกไม่รู้เท่าไหร่ครับตอนนี้มีเปิดเข้าไปถึงนี่ละ 2,800 ทองละตอนนี้ผมมีงบอยู่อีก500ทองนะทุกคนเช้าวันพฤหัสบดีที่28มีนาคม2024ผมเปิดเกมเข้ามาก่อนที่เกมจะปิดอัปเดตปรับปรุงประจำสัปดาห์ 9 โมงเช้าจนถึงบ่าย 3 โมงเย็นเนาะก็ POTW เมื่อวานโคนามิเปยมาแล้วนะครับเป็นเวสเนาะทีมชาติเยอรมันครับแล้วมีอีกหลายตัวที่เป็นเต็งนะสัปดาห์นี้ก็คงจะเป็นทีมชาติแล้วครับเพราะว่าไม่มีบอลสโมสรเข้ามากั้นเนาะก่อนจะไปเปิดเรามาดูกันก่อนว่ามีแพ็คไหนจะหายไปบ้างสัปดาห์นี้ไม่ใช่สัปดาห์นี้หมดอายุสัปดาห์นี้มีแพ็คไหนจะหายไปบ้างสำหรับบูล็อกแพ็คบูล็อกก็จะเป็นอีกเหลืออีก20กว่าวันนะ27 21วันแพ็คอาร์เซนอลเหลือเวลาอีก4วันจนถึงวันจันทร์เนาะเหมือนกันครับส่วนแพ็คนี้แพ็คที่ผมจะเปิดอีปิกสเปนนี่ลิสเหลือเวลาอีก4วันเช่นกันถึงวันจันทร์เนาะส่วน POTW เหลือเวลาอีก1ชั่วโมงสุดท้ายสำหรับวันพฤหัสนี้เดี๋ยวก็จะมีแพ็คใหม่มานะครับแพ็คนี้ก็เหมือนกันครับก็จะหายไปวันนี้แล้วนะแพ็คนี้วันนี้น่าจะมาแพ็คเดียวเนาะสำหรับแพ็ค POTW ครับส่วนแพ็ค English League Selection ก็จะเหลือเวลาอีกโอ้เยอะอยู่นะเยอะอยู่2เดือนกว่าเนาะ77วันครับ2เดือนกว่าเช่นเดียวกับแพ็คสเปน77วันเหมือนกันครับอิตาลีก็77วัน2เดือนกว่านู่นแหละวันประมาณมีนาไม่ใช่น่าจะมิถุนาครับมิถุนาส่วนแฮกนี้คลาสสิกนัมเบอร์10 player ก็เหลือเวลาอีก40กว่าวันนะโอ้โหเดือนกว่าเหมือนกันครับน่าจะพฤษภาแล้วล่ะครับนะแฮกนี้คลับไอคอนเหลือเวลาอีก14วันนะทุกคนก็จะประมาณวันที่11ครับ11เกมจะเปลี่ยนภาคใหม่เปลี่ยนซีซั่นใหม่ตอนนี้เป็นซีซั่น5เนาะณวันที่เปลี่ยนซีซั่นมาก็จะอัพซีซั่นใหม่ในวันที่11เมษายนนะครับแล้วแพ็คนี้ก็จะหมดอายุพอดีกันนะครับส่วนแพ็คนี้ก็จะหมดอายุเหมือนกันกับแพ็คคลับไอคอนนะอีกตุรกีประมาณนี้กิจกรรมไปดูอีเวนต์วันนี้ก็คงจะมีอีเวนต์ใหม่เข้ามาให้เราเล่นนะครับน่าจะมีเพิ่มเข้ามาอีกสัก 1-2 อีเวนต์เนาะส่วนอีเวนต์นี้ก็เหลือเวลาอีก4วันทุกคนผมใช้เน็ตมือถือนะบางทีมันอาจจะงงๆหน่อยครับส่วนอีเวนต์นี้ก็หมดเวลาวันนี้ละน่าจะมีอีเวนต์ใหม่เข้ามาแทนนะครับแล้วกิจกรรมอีเวนต์ของบูล็อกใครยังไม่ได้เก็บก็เข้าไปเก็บซะผมยังไม่ได้เก็บเหมือนกันแหละเล่นไม่ค่อยมีเวลาได้เล่นทุกคนบูร็อก
ก็จะเหลือเวลาอีก14วันนะทุกคนนี่บูล็อกเหลือเวลาอีก14วันจนถึงวันที่11เมษายนนะประมาณนะก่อนที่เกมจะเปลี่ยนภาคนะครับก็ยังมีเวลานะเดี๋ยวค่อยเข้าไปเก็บครับส่วนนี่อีเวนต์นี้ก็เหลือเวลาอีกแค่4วันจนถึงวันจันทร์นะเก็บได้ครับพวกนี้ช่วงนี้เงิน GP หายากนะทุกคนพยายามใครที่ GP มีไม่เยอะเหมือนผมนะพยายามเข้าไปเก็บอีเวนต์ครับเข้าไปเก็บอีเวนต์แล้วก็เคลียร์ภารกิจให้จบนะครับจะได้เก็บสะสม GP กันแล้วการ์ดสุ่มตำแหน่งหลังจากที่ล็อกอิน7วันแล้วอาจจะหายไปนะหรือจะมีเพิ่มเข้ามาให้เราหรือเปล่านะอันนี้ก็ต้องรอตัวเกมเปิดอีกทีนะหลังใบ3นะครับส่วนใครที่เปิดแล้วยังไม่ได้ตำแหน่งที่ต้องการก็เข้ามาเก็บอีเวนต์นี้เข้าไปเปิดอีกได้นะครับอีเวนต์นี้ก็จะเหลือเวลาอีก4วันเช่นกันหมดเวลาวันจันทร์นะครับส่วนอีเวนต์นี้ก็เหมือนกันเหลือเวลาอีก4วันครับเป็นกิจกรรมที่ใช้นักเตะอาร์เซนอลในการเล่นกิจกรรมนะถ้าไม่มีนักเตะอาร์เซนอลในทีมก็ให้เข้าไปซื้อตัวสแตนดาร์ดเล่นได้นะครับโอเคหมดนะไปครับไปเปิดแท็กกันน่าจะหมดแล้วล่ะ eFootball League ก็จะเหลือเวลาอีก11วันนะทุกคนไม่ใช่11วันมีเวลาไปจนถึงเดี๋ยวนะ eFootball League มีเวลาไปจนถึงจบซีซั่นนี้นะซีซั่น5ก็จะเปลี่ยนภาคเป็นซีซั่น6ก็มีเวลาไปจนถึงวันที่11เมษายนนะครับซีซั่นนี้เช่นกันจบพร้อมกันกับซีซั่นนี้นะ eFootball League นะครับผมยังอยู่ ดูผมยังอยู่ดิวิชั่น4อยู่เลยทุกคนคือแทบจะไม่มีเวลาได้เล่นนะครับเกือบจะไม่มีเวลาได้เล่นวันนึงผมเล่นได้แค่ประมาณ4-5 ตามั้งเท่าที่มีเวลานะทุกคนอยู่ดิวิชั่นไหนกันแล้วก็เม้นบอกกันหน่อยนะครับมาเปิดแท็กครับได้เวลาลุ้นกันคลิปนี้ผมมีอยู่500ทองและขอปิดงบแท็กนี้ละหวังว่านะคิดว่านะสำหรับแท็กก่อนหน้านี้เคยบอกว่าปิดงบไปแล้วนะแต่ก็ยังทนไม่ไหวนะครับเปิดแบ็คแฮมล่าต่อบานปลายไปจนถึง 5,000 กว่าทอง 5,200 ทองแต่แพ็คนี้คงจะพอแล้วล่ะผมว่านะมันแบ็คไซด์ก็มีอยู่แล้วเนาะแบ็คไซด์มีอยู่แล้วนะครับถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะ500ทองขอให้ได้เถอะอ่ะ500ทองครับถ้าบวกนี้ไปก็จะเป็นตอนนี้เปิดไปแล้ว 2,800 ทองนะถ้าบวกนี้อีกก็จะประมาณ 3,300 เนาะพอละสำหรับแท่งนี้สมควรเก็บเวลาละโอเคลุ้นกันครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยใครที่เข้ามาแล้วยังไม่ได้กดซับฝากกดซับกดไลค์ผมด้วยนะครับมาไปเปิดกัน1 2 3 1สองสามมาดอกแรกของเช้านี้ขอให้เป็นเช้าที่ดีครับไปสปอตไลท์สีฮึบโอ้โหขาวจั๊วขาวจั๊วอีกแล้วเลเซอร์โอ้โหจบดอกที่2สำหรับเช้านี้ครับ1โอ้โหแบบนี้นะเช็คคาร์ลอสแล้วกันสองเช็คข้างนอก3โอเค1 2เอ้า1 2ไปเอ้ยมืด
ลุ้นเลเซอร์ครับไปแล้วก็โอ้โหดอกที่สองต้องเงียบครับโอ้โหเงียบแล้วเอาไงดีทุกคนอ่ะเปิดข้างนอกแตกนอกครับแตกนอกนะไปหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามไปเราไปโต้คาร์ลอสโอ้เลเซอร์เฮ้ยโอ้โหเงียบกริบทุกคนว่าผมไม่ได้แล้วนึกว่าไม่สันกินบูสสองร้อยช่องสุดท้ายทุกคนโอ้ยไงดียังไงดียังไงดีโอ้ยมาหนึ่งสองสามแล้วก็หนึ่งสองสามหนึ่งเอาหนึ่งสองสามสี่ห้าไปสปอตไลท์สีมาโอ้ยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยขาวจั๊วเลเซอร์โอ้โหเฮ้ยอะไรวะเนี่ยอดผมว่าอดแน่เนี่ยผมว่าไม่ล่าแล้วเดี๋ยวเก็บก้มไปล่าคาเซมิโร่ดีกว่าหวังว่าวันจันทร์คาเซมิโร่จะมานะก่อนที่ผมจะหมดงบโอ้ยมาดอกสุดท้ายครับทุกคนเป็นกำลังใจให้ผมหน่อยมาถึงตอนนี้ใครยังไม่ได้กดไลค์ขอคนละหนึ่งไลค์นะครับหมดกันไปกี่ทองครับทุกคนสองละสองละและโอเคอ่ะจัดให้หมดเลยโอเคสามนะหนึ่งเอ้าไม่ได้ว่ะทุกคนแบบนี้ไม่ได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 ้ถอยถอยถอยขอถอยนิดนึงดอกสุดท้ายนี่มันต้องเน้นหน่อยต้องเน้นหน่อย เอาไปก่อนเอาไปก่อนเอาไปก่อนดอกสุดท้ายต้องเน้นหน่อยมาเข้ามาใหม่เปิดแบบเปิดแก้เกลือสักดอกไหมเปิดแก้เกลือสักมาเปิดแก้เกลือสักดอกขอนักเตะแมนยูครับใครก็ได้บุล็อกยังไม่ได้เข้าไปเก็บกิจกรรมอะไรแมนยูโอ้โหไม่มีลีกสเปนนะบาเยิร์นนะโอ้โหโดนเลอร์เก็บไว้เป็นตำนานแล้วกันเนาะมุนเลอร์นี่คงไม่เล่นนะครับมาเปิดเกลือทิ้งไว้แล้วดอกสุดท้ายเห็นไหมเอาไหมเอาไหมหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งสองและมาครับดอกนี้แหละหนึ่งสองสามไปสปอตไลท์สีมาเลเซอร์โอ้โหจบอ๋อปิดงบครับไม่เปิดแล้ว
ไม่ได้ก็ไม่เอาแล้วรับชมข่าวสารได้ที่เพจ Best Thai by For Fashion Channel ครับทุกคนใครยังไม่ได้กดซับฝากกดซับกดไลค์ผมด้วยนะครับสรุปงบ 3,300 ทองไม่ออกเดี๋ยวกันใหม่คลิปหน้าครับ For Fashion Channel ผมทำได้คุณก็ทำได้คลิปนี้ไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับบาย